สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 462ปัญหาคือดิฉันต้องการเงินบำนาญที่เพิ่มขึ้นดิฉันอายุ50ปีส่งประกันสังคมเกิน180เดือนแล้วได้ออกจากงานเงินเดือนสุดท้าย15,000บาทหลังจากนั้น6เดือนแล้วมาส่งมาตรา39ต่ออีก6เดือนหลังจากนั้นดิฉันได้งานจึงส่งมาตรา33ดิฉันจึงจะสอบถามดิฉันต้องส่งมาตรา33อีกนานเท่าไหร่เพื่อจะได้เงินบำนาญชราภาพที่ไม่ลดลงมากค่ะตอนอายุ55ปีขอบคุณ ค,คือคำถามเนี่ยผมก็มีปัญหาในการตอบเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าผมอ่านไปแล้วผมก็ไม่ค่อยเข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริงถึงแม้ว่าคุณจะบอกชัดอยู่ครับว่าคุณเนี่ยต้องการเงินชราภาพที่ไม่ลดลงแต่ดันใช้คำว่าไม่ลดลงมากเอาแล้วผมจะรู้กับคุณไหมคำว่าไม่ลดลงมากเนี่ยมันคือจำนวนเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้ครับคุณไม่ควรใช้คำนี้ คุณบอกมาตรงๆเลยครับว่าคุณอยากได้บํานาญที่ตัวเลขเท่าไหร่3,5 4 0ี0พ0น0 0 0หหรือเท่าไหร่บอกมาตรงๆเลยถ้าคุณมาใช้คําที่มันตีความหมายได้กว้างขนาดเนี้ก็คงตอบอะไรไม่ได้เลยสําหรับคําถามนี้ครับแล้วก็อีก2ตัวแปรที่คุณไม่ได้บอกมาครับก็คือเกิน180เดือนเกินมาทั้งหมดกี่เดือนแล้วก็มาตรา33ในช่วงหลังเนี่ยครับฐานค่าจ้างเท่าไหร่ที่แรกเนี่ยผมก็สันนิษฐานว่า น่าจะเป็น15,000บาทแต่พอผมมาเห็นครัว่าเพื่อจะได้เงินบํานาญชราภาพที่ไม่ลดลงมากผมก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าฐานของมาตรา33ในช่วงหลังของคุณเนี่ยมันใช่1 5 0 0 0าไหมมันอาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้เพราะถ้ามันใช่คุณไม่น่าจะมีคําถามนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้เงินบํานาญชราภาพที่ไม่ลดลงมากเพราะถ้าฐานมันไม่ได้ลดลง กว่าเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60สเดือนสุดท้ายของคุณลดลงไปนะครับคือมันมีการแก้ไขได้นะครับคือตอนเนี้ยสิ่งที่ผมรู้ว่าอะไรที่มันแก้ไขได้ก็คือแก้ไขในเรื่องที่ไปเป็นมาตรา3 9 6เดือนเนี่ยทำยังไงให้ตรงเนี้ยมันหายไปจากการคำนวณบำนาญของคุณไม่ให้มันเข้ามาเกี่ยวข้องวิธีการก็คือให้คุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา33 ที่ฐานค่าจ้างไม่น้อยกว่า15,000บาทต่อไปอีก60เดือนนี่คือวิธีแก้ครับมันจะทําให้เวลาคิดฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเนี่ยจะไม่มีฐานของมาตรา3 9เข้ามาปนได้เลยนะครับก็เอาเป็นว่าผมคงจะตอบได้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับถ้าฐานไม่น้อยกว่า1 5 0 0 0บาทครับเป็นไปอีก60เดือนรับรองได้ว่า คุณจะได้บำนาญไม่น้อยกว่าเดิมไม่น้อยกว่าการที่ออกจากงานก่อนสมัครมาตรา39ไม่น้อยกว่าการที่เป็นมาตรา39มามาเดือนแล้วหยุดแค่6เดือนอย่างแน่นอนนะครับฟังดีๆนะครับให้เป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3ที่มีฐานไม่น้อยกว่า1 5 0 0 0บาทต่อไปอีก60เดือนครับไม่รู้ว่าตรงใจหรือเปล่าครับถ้าความในใจของคุณเนี่ย คือต้องการที่จะกระชับเวลามากกว่านั้นผมก็คงไม่กล้าตอบนะครับเพราะจริงๆเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องเป็นถึง60เดือนก็ได้นะครับถ้าจุดมุ่งหมายของคุณชัดเจนกว่านี้นะครับแต่คราวนี้มันไม่ชัดผมก็เลยตอบแบบปลอดภัยคุณก็จะต้องเป็นเยอะหน่อยนะครับก็คือ60เดือนครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน e ีพีถัดไปครับสวัสดีครับ